ากเรื่องของคุณสมบูรณ์ทวีเวียนกูลน,นะคะ<ป>กับเพลงรักบี้เนี่ยมาต่อกันกลับนะคะงานบวชโอ้งานบวชง,งานนี้ดังมากดังมากโดยเฉพาะในเขตหลักสี่ดอนเมืองเออ,อเป็นงานบวชนะคะของลูกชายค่ะคุณเก่งการุณที่บอกว่าดังมากเนี่ยเป็นเพราะาาอะไรรู้มาเพราะว่างานงานนี้เนี่ยดันมีไฮโซปอค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าของเรือสปีดโบ๊ทที่ทําให้คุณแตงโมเนี่ย เสียชีวิตเนี่ยนะคะและในงานงานนี้เนี่ยก็จะมีคุณเก่งการรุนนะมีคุณชาดานไปร่วมงานด้วยแล้วพอเอิญเนี่ยคุณชูวิทย์เนี่ยดันไปพูดถึงเรื่องของนักการเมืองที่เข้ามาเอี่ยวช่อช้างเอ้ยพอพึ่งเอ้ยกอไก่เอ้ยก็ทําเอาสื่อเนี่ยแต่ละคนก็เดากันใหญ่เลยเดากันไปเดากันมาเนี่ยโหทำเอาคุณชาดาเนี่ยไม่พอใจมากถึงขนาดไปด่าเปลืงเลยกลางรายการเนี่ยเพราะว่ามีสื่อสื่อใหญ่บางคนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็พยายามชักโยงไปว่าที่คุณชาดาไปคุยกับ คุณปอเนี่ยคุณชาาเนี่ยก็คือชอช้างอันนั้นแต่จริงแล้วไม่ใช่ซึ่งตอนหลังคุณชูวิทย์ก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่เหมือนกันถึงขนาดโทรเลียกคุณนุทินเลยอ่ะเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตท้องงานบวชงานเนี่ยก็เลยทําให้งานบวชซึ่งดูแล้วมันไม่น่าจะดังได้กลายเป็นงานบวชดังไปเลยของลูกคุณเก่งกาลุนเนี่ยเพราะว่ามันจะเกิดกรณีพิพาทกันไปเรามพูดงานบวชงานนีีแหละเพราะว่างานคืองานบวชเนี่ยนะคะก็จะมีไฮโซปอแล้วก็คุณชาดาเนี่ยไปร่วมงานด้วยค่ะ แล้วก็งานบวชเนี้ยมีขึ้นในวันเสาร์นะคะที่5มีนาคมที่ผ่านมาทางคุณเก่งการณ์นเนี่ยก็ได้โพสต์นะคะถึงเรื่องราวของลูกชายที่เข้าพิธีบวชนะคะว่าก็ขอกราบขอพระคุณกัลยานามิตรที่เคารพทุกท่านครับท็ดอนเมืองไม่ทิ้งกันฮแท็การุณ์ไม่ทิ้งใครแฮแท็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ร่วมรับผลบุญที่ผมได้บวชลูกในวันนี้ท่วนหน้าทุกท่านครับ<ม>อ่ะก็อนุโมทนาสาธุค,ค่ะไปกันเยอะนะใช่นหน่อยก็ไปนะเห็นนะโอ้โหคือคน<ช><ช>ไปร่วมง,งานเยอะมากนะ เจนอยไม่พลาดอยู่แล้วล่ะพลาดเพราะว่าน้องรักรู้วลูกรักใช่รอย่าอเะต่อไปจากเรื่องของคุณเก่งการุนนะคะพี่วดลูกก็มาต่อกันที่คุณเอิร์ธพงศกรค่ะก็ควรศกของกทมนะท่านผู้ชมคงจะรู้จักกันดีนะคะคุณเอิร์ธพงศกรออกมาโพสต์ค่ะอ้สงสัยจะเป็นคนหนึ่งนะที่รักหมามากอ่ะ คือถึงขนาดบอกเลยนะว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นเป็นป้าป๋านี่หมาเนี่บอกว่าวันนี้รับบทป้าป่าห่วงลูกสาวแฮชแท็กลูกสาวชอบหนีเที่ยวตลอดทำไงดีครับจะบอกว่าดูสิดูก็รู้ว่าหมาตัวเนี้สซนขนาดไหนดูตามมันดี<อ>และก็ลังอยู่ในวัยสนเลยนะเนี่ยช คงแบบหนีไปนอกบ้านบ่อยเนาะนี่ก็คงหมาแพงนะพี่นี่หมาพันญี่ปุ่นนะเหรอนี่ตัวนลายตังนะเขาคงไม่เลี้ยงหมาแบบแหมธรรมดาใช่ไหมไม่มีใช่ไหมโอ้นี่ระดับลูกผู้ว่ากรทมนะนี่ไม่เลี้ยงพันทางใช่ไหมเออคงไม่ใช่แบบหมาบ้านเราเนอะแต่ว่าน่ารักนะคุณเอิญนี่ก็แหมะรักหมาใช่โ้ถึงขนาดแบบประกาศตัวเป็นปาป๋าโอ้แต่ว่า ถ้าตัวหลายตังก็น่าจะบะป่านะเ,าเพราะว่ากลัวหายไงเออแล้วแถมโตเมียด้วยอ,ออกไปวิ่งนอกบ้านเนี่ยไปเที่ยวเล่นแล้วหายไปนะโอ้ยลำบากนะโอ้เรียบร้อยอกลับมานะโหเดี๋ยวมีลูกมีลูกอีกโอ้ลำบากแล้วไปผปสมกาาับธุ์อื่นด้วยใช่ไหมมันจะลำบากเอาอ่ะ แล้วคุณเอิร์ธนั่นนะคะยังมีงานอยู่งานนึงค่ะที่เอามาเป่าประกาศนั่นนะคะให้ผู้คนได้รับรู้ mm. อโหแล้วงานนี้นะจะเป็นงานนี่นีนีนนตน้นไม้ต้นไม้อันนี้เท่งานนี้เขาบอกจะเป็นงานคืนชีวิตให้กับต้นไม้นะคะที่ริมคลองพดุงกรุงกรเกษมค่ะคือถ้าหากว่าเวลาพูดถึงนะคลองพดุงกรุงกรเกษมเนี่ย คือหลายๆคนนะคะจะต้องนึกถึงภาพคลองกลางกรุงค่ะที่มีต้นไม้นะคะขานาบข้างเลยแล้วต้นไม้ในส่วนใหญ่ก็จะปลูกมาเป็นเวลานาน,านคือแบบเกือบๆร้อยปีก็มีและต้นไม้แต่และต้นก็จะผุพังไปตามการเวลาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมันเนลามิต้นไม้ซะเลยค่ะก็โดยความร่วมมือน่นะคะของคุณแม็ค คุณแม็กพงพิพัฒน์เขตบุญสายนะคะซึ่งเป็นศิลปินมืออาชีพและคุณแม็กคนนี้เนี่ยเคยสร้างสรรค์ผลงานมาแล้วค่ะเป็นสตรีทอาร์ตนะคะกราฟฟิตี้ที่แถวๆริมคลององอ่างนะคะก็คุณแม็กก็มาร่วมเติมชีวิตเพิ่มคุณค่าให้กับต้นไม้ที่คลองพระดุงกรุงเกษมรวมไปถึงศิลปินนะคะที่กําลังสร้างสรรค์ผลงานอยู่เรียกว่าใครอยากจะได้มาชมนะคะความสวยงามของต้นไม้แล้วก็รออีกนิดทางคุณเอิร์ธพงศกรบ,บอกว่าวันที่18มีนาคมนี้นี่แหละ จะมีการจัดตลาดนัดพดุงศิลป์อาร์ตมาร์เก็ตค่ะโอ้โเราจะได้ยนชมต้นไม้ที่มีสีสันของงานศิลปะค่ะแล้วก็ริมของพดุงกรุงเกษตราว่า ต้องเรียนท่านผู้ชมนะว่าอยู่ๆไม่ใช่เขาไปวาดนะไอ้ต้นที่มันอยู่ริมคลองพะดุงเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นหานกยุงฝรั่งทีนี้มันก็อยู่มานานมันก็ผุพังเป็นรูปเป็นอะไรเขาก็ให้ลูกขกรลูกขกรก็คือคนที่ดูแลเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยไปซ่อมอทีนี้เวลาซ่อมไปปะไปผุอะไรเนี่ยมันก็มีส่วนที่มันไม่สวยไงก็เลยได้คุณแม็กนี่แหละมาวาดรูปในส่วนที่ไม่สวยเนี่ยให้เป็นรูปสัตว์รูปอะไรมันเลยได้ดูสวยไงแทนที่จะเป็นปะผุธรรมดาอะไรที่เห็นทั่วไปเนี่ยก็หินสิน ช่ก็เลยแบบแล้วเดีนี้จะไปเที่ยวนะสบายเลยเพราะว่าคลองประดุงกรุงเกษมเนี่ยจะมีเรือแล้วไงใช่เือมีเรือนั่งนะไปลงเนี่ยมีป้ายเปยจอดโอ้ยได้ดูสวยเลยอันนี้ก็ต้องบอกเลยเป็นผลงานเข้าใจทำอ่ะทั้งนายกทั้งผู้ว่ากทมนะเพราะแต่ก่อนคลองที่มันดำดเหม็นๆตอนนี้ก็สวยแล้อะไปได้ไปได้อะ จากคุณเอิร์ธนะคะพงศกรค่ะเราไปต่อกันกับอุ้งอิงอ่างเหมือนกันงเราไปไกลเลยเมื่อกี้อยู่ขอพผดุงคราวนี้บินไปสิงคโปร์เลยใช่แล้วคุณอุ้งอิงนะคะก็หออหิวครอบครัวค่ะพร้อมกับครอบครัวของคุณเอมด้วยนะคะไปหาคุณพ่อคุณนักศิลป์นะคะที่สิงคโปร์คือไม่ใช่เฉพาะสสอเท่านั้นนะที่บินไปหาคุณนักศิลป์ที่สิงคโปร์ลูกสาวนะคะครอบครัวเนี่ยก็ไปด้วยค่ะโอ้ไปกันหมดเลย ลูกหลานเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็การเดินทางไปครั้งนี้นะคะปรากฏว่าเนี่ยจะเห็นภาพของคุณเอิงคุณเอิงคณาพศจกริทใช่เนี่ยที่ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอยู่ในคทั้ที่เราเคยมาเล่าให้ฟังอะว่าเป็นเพื่อนสีนะพี่เด็กนะท่านผู้ชมคนนี้เป็นเพื่อนสีของคุณนุ้งอิงแล้วก็อยู่ตอนนี้เป็นคณะทํางานติดกับตัวคุณนุ้งอิงเลยตอนนี้ง่ายๆแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่คุณทักษิณเนี่ยให้ความไว้วางใจแหละเพราะว่าจะเป็น ตัวช่วยผลักดันนะคะให้บรรดากลุ่มเด็กวัยรุ่นเนี่ยเหมือนเป็นการดึงตัวกลุ่มเด็กวัยรุ่นเนี่ยจากพักเก้าไกลอ่ะดูดเข้ามาที่พักเพื่อไทยอเนี่ยก็คุณคณะพจน์คนนี้แหละแล้วคุณคณะพจน์กำลังอุ้มลูกของคุณนุ้งอิงน้องอะไรนะพิธานเนอะอะไรนะจําชื่อไม่ได้แล้วะพิธานไหมใช่ไหมเออหลายคนบ้านนีลูกหลานเขาเยอะอแต่จะบอกว่าคือคุณเอิงเนี่ยคุณเอิงเขาก็จะเมาไงเมาลูกสาวคุณนุ้งอิงว่าแบบโอ้โหได้เชื้อแม่มาเต็มเลยคือชอบช้อปปิ้ง บอกว่าเนี่ยมีเด็กตัวเล็กชอบช้อปปิ้งเหมือนคุณแม่ได้แม่มาเป๊ะเลยเออลูกชื่อทิธานน้องทิธานน้องทิธานปรากฏว่าคุณอุงอิงก็ตอบกลับทันทีเลยบอกว่าสอนไม่จำอะไรอย่างเงี้ยเออเมาเมาสนี่น่ารักหน้าเหมือนคุณแม่มากเลยนะดูนีเห็นไหมตาแป้วเลยดูเนี่ยขนาดนี้ถือกระเป๋าเลยนะตัวแค่นี้นะน้องทิธานน่ารักเดี๋ยวะนะอันนี้ก็ชมความน่ารักของคุณอุงอิงเองนะคะก็ยังได้ให้สัมภาษณ์กับโมเมนตัมด้วยนะคะบอกว่า อยากจะเล่นการเมืองมาตั้งนานแล้วคืออยากจะเล่นตั้งแต่สมัยตอนที่คุณทักษิณเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นก็หมายความว่าคุณนุ้งอิงเนี่ยชอบอยากเล่นการเมืองตั้งแต่สมัยเรียนมาแต่เลยอะอตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเพราะว่าได้ตามคุณพ่อเนี่ยไปหาเสียงแล้วพรรคไทยรักไทยสมัยนั้นเนี่ยยุคนั้นเนี่ยหูก็จะมีนโยบายอะไรดีๆหลายอย่างอะไรเงี้ยคุณนุ้งอิงก็จะพูดเลยในโมเมนตัมเนี่ยและขณะเดียวกันในเมื่อคุณนุ้งอิงเนี่ยตอนนี้เปิดตัวมาเล่นการเมืองแบบเต็มที่แล้ว ก็เป็นที่รู้กันนะนะคะว่าคุณนุงอิงเนี่ยหนีไม่พ้นอ่ะยังไงคุณนุ้กศิลป์ก็ต้องจัดวางให้เป็นแคนดิเดตมือหนึ่งเบอร์หนึ่งนะคะของพรรคเพื่อไทยก็คือจะเป็นนายกรัฐมนตรีมีแฟนคลับออกมาแล้วนะเขาจะตั้งกลุ่มกันเลยอะ่ะตั้งกลุ่มนะเป็นซัพพอร์เตอร์ของคุณนุงอิงเขาก็มีการจัดทำคลิปให้กับคุณนุงอิงด้วยเราไปดูกันดีกว่าค่ะ ตาลงสักครั้งกอนฉันนั้ขอยืนอยู่ห่างเธอก็นะก็นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมแฟนคลับก็ทำกันให้กันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ชอบทำให้กับโคศกพักอะไรอย่างเงี้ยสอสองว่าเพื่อไทยเขานี่อ้าวทำให้คุณหนุ่มอิงบ้างพลาดไปได้ยังไงไม่ทำให้คุณหนุ่มอิงนะใชมีเครืองกันนะเนี่ยออใช่ใช่ว่าเป็นน่าจะเป็นเตงหามแหละที่จะเป็นว่าที่คนดิเดต นายกของพรรคเพื่อไทยที่จะสนสนุในการเลือกตั้งทั่วไปคราวหน้าจากเรื่องของคุณอุ้งอิงค่ะเราไปต่อกันที่คุณคำนูนกันบ้างนะคะสวคำนูนสิทธิสมานออกมาโพสต์โชว์หวานมากๆเลยก็คือเบิร์ตเดย์ภรรยาค่ะ,ะคุณคำนูนนะคะโพสต์นะคะเบิร์ตเดย์ภรรยาเอาไว้นะคะโหหวานวิทวิวเลยบอกว่าสุขสันต์วันเกิดด็อกอรโนสวงมนสิทธิสมานคู่ชีวิตที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะคะจะครบ25ปีเต็มแล้ว ลูกกตัญญูของอาม่านะคะคุณปียนุษอุทยางกูลแม่สุดที่รักนะคะของสวงสิทธิทสมานก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจตลอดไปรักมากครับอ,อยู่ในโอวานนะ่าดูเลยนะนนะรักมากครับคือคุณคำนูนนี่แม่ก็หวานค่ะใช่ไปเที่ยวไหนก็ไปกับภรรยาเนี่ยสูสีเลยกับคู่พี่เอนะ ไปไหนก็พี่เอพี่เอสมชายอะไรสวกันสวเออสวเหมือนกันคู่หวานเหมือนกันเนี่ยค่ะแม่ก็น่ารักกันไปค่ะทีนี้จากวันเกิดนะคะของภรรยาคุณคำนูนนะคะมาต่อกันที่โฆษกของพรคพลังประชารัฐกันบ้างดรส้มใช่พัชรินนะคะดรส้มพัชรินค่ะเขาไปเที่ยวไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วมีความรู้สึกว่าพอได้เที่ยวพักผ่อนแล้วเนี่ยทางโฆษกพรคพลังประชารัฐเนี่ยก็จะปล่อยแบบเหมือนปล่อยอารมณ์ปล่อยความรู้สึกแบบเตมที่อ่ะ อ,อคือแบบโชว์โมเมนต์แบบ oh, หูฉันแบบมีความสุขสุดๆอ่ะนานๆฉันจะได้มีโอกาสแบบนี้ลันลาแบบเต็มที่เลยเนียดูภาพสิต้องบอกว่าลันลาเลยใช่ไหมท่านผู้ชมคือลันลาจริงๆ,ๆคือทางด้านตัวดตรส้มเนี่ยนะคะก็จะโพสต์เอาไว้ค่ะบอกว่าเหนื่อยนักก็พักก่อนแต่ไม่มีเวลาเวลาไม่มีนี่พอไหนๆมีเวลาแล้วก็ต้องปล่อยให้มันเต็มที่เต็มเหนียวไปเลยดูท่าถ่ายรูปแต่ละรูปนะแอคชั่นได้เลยนะท่านผู้ชมที่ได้ เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสภานี้ก็อยู่ในช่วงปิดสภานงกว่าจะเปิดอีกทีก็22พฤษภาคมแล้วก็ดรส้มอก็ไปเที่ยวเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะน่าจะคือมันคล้ายๆนะแต่ไม่รู้จะใช่หรือเปล่าเหมือนกันะไม่น่าจะใช่พี่อันนี้เหมือนคล้ายๆห้วยกระทิงนะห้วยกระทิงที่จังหวัดเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในแอ่งหรือว่าในอ่างน้ําอะไรแบบนี้ที่มีหลายๆแห่งเขาก็ทําเป็นแบบนี้นะพี่ท่านผู้ชมคือทําเป็นแพร เหมือนแพรลอยน้ำอ่ะแล้วก็เอามีเรือหางยาวมาลากแล้วมลากแล้วเราก็ขึ้นบนแพรนี้แล้วเขาก็พาไปกลางน้ํากลางบึงกลางแอ่งอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ปล่อยเราไว้แล้วก็มีส้มตรงมีส้มตาอะไรกินแต่ว่าโอ้โหสนุกมากเออเนี่ยบรรยากาศผมดูแล้วแม่ไม่รู้คือคุณส้มก็ไม่ได้เขียนไงว่าที่ไหนแต่ดูแล้วสวยเนี่ยไม่ได้สนใจงั้นว่าจะที่ไหนอ่ะแต่ฉันขอปลดปล่อยอ่ะ ฉันจะปลดปล่อยนานๆฉันจะมีเวลาพักผ่อนทีอะไรอย่างเงี้ยะเพราะว่าปกติเป็นโฆษกก็ทำแต่เรื่องเครียดนะนั่งประชุมบ้างแถลงข่าวบ้างมันนานๆทีแล้วพักก็ยังอยู่ในภาวะตึงเครียดอยู่ด้วยไม่รู้จะไปบปบแหล่ไม่ไปแหล่เลยจากนะดรส้มค่ะเรามาต่อโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะคุณราเมศรัตนชเวงค่ะสำหรับคนนี้นะคะก็ ความสุขของคุณราเมศเองก็คือการได้ลงพื้นที่นะคะที่จังหวัดพังงาค่ะไปเที่ยวทั้งภาพแรกนะนี่ที่เราจะไปดูกันในโพสนะคะของคุณราเมศเขาเรียกขี่รถอะไรอ่ะมันเหมือนรถ ATV ไงพี่ใช่ที่ชอบขี่บนเขาว่ามันขี่บนเขาได้ขี่ตรงทะเลทรายได้ขี่ตรงชายหาดได้นี่เนี่แล้วก็ติดแฮชแท็กเอาไว้ว่าตามหาคนรู้จักสบายๆมาเที่ยวพังงากันครับส่วนอีกภาพนึงที่โพสไว ก็จะเป็นภาพที่ไปนี่นลงพื้นที่ไปพบปะผู้คนก็เด็กถ่ายกับเด็กๆนะคะ,ะเจอคนรู้จักอะบอกหนึ่งล้านความรู้สึกแต่ในใจมีความรู้สึกเดียวใช่คือคุณลาเม่ตอนนี้พื้นที่เหมือนอคือพื้นที่แน่นแล้ว<า>แต่ว่าตัวพักเนี่ยยังไม่แน่นไม่ให้ <S 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 ว่านนไม่รู้ว่าพัแจะส่งลงไม่ลงอ่ะผมว่าสสงสารจริงๆนะ ไม่นี่ไงคุณราเมศเดี่ยจะติดแฮชแท็กประจำตัวไปแล้วนะนั่นก็คือตามหาความคนรู้จักคําว่าตามหาคนรู้จักเนี่ยมันมาจากอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมก็คือเหตุผลที่ทางพรรคประชาธิปัตย์ให้กับคุณราเมศเอาไว้ก็คือคุณราเมศเนี่ยคนในพื้นที่ไม่รู้จักคุณราเมศใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณราเมศก็เลยติดแฮชแท็กประชดประชันตัวเองเลยเลยตามหาคนรู้จักผมสงสารจริงจริงนะทำงานแบบเยอะมากอะ บุรดมรู้จักคาราเมลตะตาเสวงเรารู้จักหมดนะโอ้คือสงสัยจริงเขาทำงานเยอะมากนะเห็นใจจริงแค่แฮชแท็กนี่ก็น่าเห็นใจมากแล้วเนี่ยคือแหมเสียดสีประชดประชันนะแต่ว่าตอนนี้คือตอนนี้ก็แบบขยันลงพื้นที่มากลงบ่อยเลยสอ้สอาทิตย์เนี่ยไปตลอดเลยคือเหมือนประกาศตัวแล้วแหละว่ายังไงฉันก็จะลงจะลงแต่ว่าจะลงในสังกัดพักอะไรเท่านั้นเองลงพักนี้ไม่ได้ก็ไปลงพักอื่นเอาว่างั้นเนอะนะแต่ว่าต้องลงไว้ก่อนตอนนี้ก็เลยตามหาคนรู้จักให คนดให้คนรู้จักเยอะๆก่อนจากเรื่องของคุณลามเมสแลตนัทชเวงนะคะเราไปต่อที่ดรเออีกคนนึงอันนี้ก็เหมือนกันคือเหมือนจะเหมือนจะดีแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะไม่ดีอีกแล้วโดนโจมตีจนแบบหุ่นล่วเหมือนกันนะเนี่ยใช่สุชาติชวีก่อนจะเข้ามานี่ดังมากดังแบบระเบิดระเบ้อเลยอ่ะแล้วท่านก็โดนหลายเรื่องนะก่อนหน้านี้ตอนมาก็เรื่องอัลสายไปรกสิ์คนสุดคนสุดคนแรกของอัศวินในเมืองไทยคนแรกคนเดียวคนแรกคนเดียวในเมืองไทย แล้วก็ต่อมาก็โดนเรื่องบัญชีทรัพย์สินที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยแล้วกไปเหมือนแล้วก็ดันไปพูดด้วยไงบอกทำไงได้เมียรวยเออทำไงได้เมียรวยก็ไปโยงพอบอกว่าทำไงได้เมียรวยนี่ก็ไปเป็นประเด็นอีกนะมีประเด็นเรื่องครอบครัวแต่ว่าขอไม่ไปโจมตีท่านก็แล้กันเออคือตอนนี้คือต้องบอกเลยว่าดรเอ๋นี่มันหลวน่มมากเออแต่ว่าถึงแม้จะน่วมยังไงนะชีวิตครอบครัวของดรเอ๋นะก็ยังมีความสุขล้นหลามเหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะกับลูกน้องอิชิบอยเนี่ย นี่ก็จะโพสต์ไวบอกว่าเนี่ยดูทำหน้าพอเอไม่ได้แย่งอีชิบอยนะครับมันร้อนมากพ่อก็เลยเป่าให้อะไรเงี้ยก็มือทำเหมือนแบบจะโดนแย่งอ่ะแต่จริงคุณพ่อไม่ได้แย่งแต่ว่าเป่าให้หายร้อนเนาะน้องกลัวแย่งอะดีแย่งกินเฟ้นไฟอ๋อน้ก็น่ารักนะพอลูกู่นี้ค่ะ